วันนี้จะเล่าเรื่องของกรรมให้ท่านทั้งหลายได้ฟังว่ากรรมไม่ดีหรือว่าโชคร้ายเนี่ยมันก็คือไอ้สิ่งที่เราเคยทำเอาไว้ก่อนหน้านั้นนะนะแล้วต่อมาเราก็ได้ไอ้ที่ไม่ดีไม่ดีเนี่ยนะแบบในเทียมคนเนี้ครับในเทียมเกิดมาในครอบครัวที่ถึงแม้จะค่อนข้างจะยากจนแต่ว่าตอนนั้นแกมีความโชคดีอยู่มากที่พ่อกับแม่นะเป็นคนที่มีจิตใจดี การมีพ่อแม่และพี่ๆที่ดีด้วยนะั้นะเป็นความโชคดีเพียงประการเดียวของนายเทียมที่แกอาจจะเคยทำกรรมดีไว้เมื่อชาติที่แล้วนอกนั้นนี่โชคร้ายล้วนๆครอบครัวของแกแม้ว่าจะยากจนแต่ว่าทุกคนก็รักกันดีตอนเป็นเด็กชีวิตแกก็อบอุ่นดีนะเพราะว่าพ่อแม่ดูแลมาดีสอนดีทุกอย่าง ตอนเป็นเด็กแกไม่เคยรู้สึกว่าชีวิตตัวเองขาดแคลนอะไรเลยอาจจะมีต้องอดอยากบ้างเป็นบางครั้งแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นโชคร้ายเพราะว่าแกยังเด็กทุกคนก็รู้นะครับว่าอะไรก็ตามที่มันผ่านเข้ามาตอนเราเป็นเด็กเนี่ยมันเป็นเรื่องสนุกน่าตื่นเต้นทั้งนั้นถึงจะมีอดบ้างบางมือ้อบางวันแต่ว่าพ่อกับแม่ก็ทำให้พวกแกรู้จักการอดน้อยหัวความอิ่ม วันไหนที่อดก็มักจะเป็นวันที่น่าจดจำเสมอมาม่าห่อหนึ่งแม่ต้มให้กินกับข้าวได้กินอิ่มกันทั้งบ้านแล้วก็มันเป็นมื้อที่อร่อยที่สุดในความทรงจำของแกเลยทีเดียวในช่วงที่พ่อกับแม่ตกงานมักจะเป็นช่วงเวลาที่แกมักจะต้องอดมาก่อนมื้อหรือว่าสองมื้อแล้วกว่าแม่จะหาทางเอามาม่าสักหอ่อไข่สักลูกหรือว่าข้าวสักลิตเข้าบ้านมาได้ แม่ก็จะบี้ก้อนมาม่าให้มันปนก่อนจากนั้นก็แกะมาม่าลงในกะละมังใบย่อมเทเครื่องปรุงลงไปจากนั้นก็เทน้ำใส่เยอะๆพอเส้นมาม่าเริ่มอืดก็คดข้าวนะั้นลงไปในนั้นจนเต็มเ,เกือบเต็มจากนั้นก็กระซวกน้ำปลาใส่ลงไปแบบไม่ยัง้งแล้วก็ส่งสัญญ,ญาณให้ลูกทุกคนเอาช้อนตักจ้วงลงไปเวลานั้นนะ่ะต่างคนต่างก็จ้วงกันแบบไม่ลืมหูลืมตากันเลย ความหิวจนหูอื้อนี่มันทำให้มื้อนั่นอร่อยที่สุดแต่ในมื้อพิเศษนั้นแกแทบไม่ทันได้มองด้วยซ้ำว่าในมือที่จ้วงๆกันลงไปนั้นมีมือของพ่อกับแม่ด้วยหรือเปล่าหรือว่ามีแค่มือของลูกทั้งสี่คนเท่านั้นเรื่องอดอยากจริงๆของแกในก็เลยมีน้อยครั้งอย่างมากก็อดมื้ออิ่มมือ้อแต่พ่อกับแม่เนี่ยคงจะมีแบบนับไม่ถ้วนทีเดียวตอนนั้นพวกแกก็ไม่รู้กระก เพราะว่ายังเล็กกันอยู่มีหน้าที่กินก็กินถึงเวลาพ่อแม่ก็หามาให้มันนึกได้ก็ตอนโตหรือว่าตอนที่ลำบากมากๆแล้วก็มองย้อนกลับไปนั่นแหละถึงจะพบจิตใจอันแสนประเสริฐของคนที่เป็นพ่อกับแม่ในเทียมเป็นน้องคนสุดท้องมีพี่ชายสองคนมีพี่สาวคนหนึ่งพี่ชายคนโตกับพี่สาวเขาก็จะอยู่กับคนรุ่นรุ่นเดียวกันกันกบเขา ส่วนในเทียมกับพี่ชายคนถัดมาก็จะอยู่ด้วยกันตลอดแทบจะตัวติดกันเหมือนกับฝาแฝดคนอื่นก็มักจะคิดว่าเราเป็นแฝดกันว่างัันแต่อันที่จริงไม่ใช่หรอกที่ตัวพอๆกันเกิดปีเดียวกันเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยเกิดหัวปีท้ายปีที่บ้านแกก็เลยเหมือนจะแบ่งพวกลูกๆออกเป็นสองทีมทีมหนึ่งก็คือทีมพี่ที่มีพี่ชายคนโตกับพี่สาวคนรอง คู่นั้นพวกเขาเป็นได้อย่างใจพ่อกับแม่ทุกอย่างพี่ๆในสู้ชีวิตขยันทำมาหากินทั้งคู่ก็จบไม่สูงหรอกเพราะว่าพ่อแม่สุขภาพไม่ดีก็เหลือแต่พ่อที่ต้องไปขับแท็กซี่หาเงินอยู่คนเดียวพี่ทั้งคู่ก็ต้องออกจากการเรียนตั้งแต่จบชั้นป .6 แล้วก็ต้องไปช่วยพ่อทำมาหากินเอาเงินมาเลี้ยงพวกของนายเทียมโดยพี่ๆเข้าโรงงานกลายเป็นชนชั้นแรงงาน ทำงานเอาแรงเข้าแลกเงินเอามาให้อแกสองคนได้เรียนต่อนับเป็นการเสียสละตนของพวกพี่ที่น่าเธอทูนเหลือเกินส่วนคู่ของนายเทียมกับพี่ชายที่เกิดปีเดียวกันเนี่ยอเรียกว่าคู่น้องอะนะชีวิตของพวกแกตรงกันข้ามกับคู่พี่ทุกอย่างสุขสบายปรีเปรมกเกษมสีงานบ้านไม่ต้องหยิบจับทำอะไรเลยบ้านแกก็ เป็นแบบชาวบ้านทั่วไปนั่นแหละงานบ้านในลูกผู้ชายไม่จําเป็นต้องแตะแต่เดิมพี่สาวกับแม่เป็นคนทำอ่ประเคนให้ทุกอย่างตั้งแต่เล็กกันแหละทีนี้พอแม่ทํางานไม่ได้ไอความที่แกก็อยู่ที่บ้านเฉยเฉยแกก็เลยทํางานทุกอย่างที่ขวางหน้าแม้จะสุขภาพไม่ดีแต่แต่ก็ใช่ว่าจะขยับเขยื้อนตัวทําอะไรไม่ได้เลยแกก็เลยฝืนๆืนทไปจนกลายเป็นหน้าที่มีแต่พี่สาวแหละ ที่เห็นความทุกยากของแม่พอเลิกงานก็ต้องแจนกลับมาบ้านช่วยแม่ก็เท่ากับแกต้องหนักเหนื่อยสองต่อทั้งทำงานที่โรงงานด้วยทั้งทำงานบ้านด้วยแต่ก็ไม่เคยปริปากบนน้ำใจของพี่สาวคนนี้น่ายกย่องเสมอส่วนพวกนายเทียมนี่เห็นพวกผู้หญิงในบ้านทำงานกันงกงกก็ยิ่งได้ใจก็เลยไม่ยอมแตะไม่ยอมทำอะไรเลย แกคงจะโตมาแบบลูกเทวดาที่โดนพ่อแม่และพี่สปอยซะจนเสียคนจริงๆตอนที่แกกับพี่เป็นวัยรุ่นก็ออกจะเป็นแนววัยรุ่นกวนกๆซาซาแบบอันธพาลกวนเมืองอะไรนี่แหละหน้าที่หลักของแกก็คือชอบสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายให้คนอื่นเมาแล้วก็ส่งเสียงดังลั่นถนนสิ่งรถแข่งกันบ้างชวนกันไปปาหลอดไฟบ้างทุบตู้โทรศัพท์บ้าง โชคต่อยกันเองบ้างหรือว่าเที่ยวไล่เปิดน้ำตามก๊อกสาธารณะทิ้งบ้างมันก็แค่มือบอลแล้วก็คึกขนองกันทำนองอยากจะให้คนเขาโมโหกันเล่นสนุกดีเรื่องพวกนี้ตอนแรกพ่อกับแม่แล้วก็คู่พี่เนี่ยไม่เคยรู้หรอกเพราะว่าอยู่บ้านอยู่บ้านก็อ่าแกก็สงบสังเงียมดี ไม่มีใครดูออกว่าเวลาเมาอยู่นอกบ้านกับเพื่อนแล้วไปทำระยำตำบอลในี้ขนาดไหนในเทียมกับพี่สร้างเรื่องระยำก่อวีรกรรมได้ไม่เว้นแต่ละวันจะใช้เป็นคำว่าเกกมาเรเก,กเรก,ก็ดูเบาไปคำว่าผุดมาจากนรกนี่เออก็รู้สึกจะพอสมควรใช้ได้ก็ไม่ถึงกระแรงเกินไปเพราะอันที่จริงพวกแกก็ไม่ได้ผุดจากนรกมาเพื่อฆ่าใครจริงจัง แต่ว่าสร้างเรื่องให้คนรำคาญใจด้วยการป่วนเมืองเท่านั้นเองแต่พอยิ่งโตคำพูดคนที่มาถึงหูพ่อแม่เรื่องวีรกรรมวีรเวรของนายเทียมก็ยิ่งหนาหูเข้าพี่ชายคนโตนี่เคยไปประสบด้วยตนเองก็หลายครั้งเคยมีอยู่ครั้งที่พี่ชายคนโตกลับบ้านดึกแล้วก็พวกนายเทียมเนี่ยเกือบจะไปรุมยำแกเข้าดีที่เห็นหน้าพี่ก็ทำเอาเกือบสางเมา ชวนเพื่อนเพ่นหนีแทบไม่ทันพวกที่บ้านเขาก็เลยหนักใจในตัวของนายเทียมแล้วก็พี่อีกคนหนึ่งมาไม่ใช่ว่าพ่อแม่จะไม่สอนทั้งสองคนเนี่ยนะเรียกได้ว่าสอนกันจนปากเปียกปากแฉะแต่พ่อแม่กับพี่ก็ได้แค่สอนไม่ถึงขั้นลงไม้ลงมือพวกนายเทียมก็เลยไม่ได้กลัวเกรงพ่อกับแม่ก็คงคิดว่า ลูกนะ่ะไม่ได้เลวโดยสันดานแต่ด้วยความคึกขนองตามวัยเท่านั้นก็คงรอว่าเมื่อไรโตแล้วก็คงจะคิดได้เองอีกอย่างในสายตาของพวกท่านเนี่ยพวกนายเทียมก็ยังเป็นเด็กอยู่ด้วยก็เลยไม่ได้ลงโทษจริงจังถ้าจะเที่ยวไปโทษคนอื่นก็คงโทษในสังคมที่แกเติบโตมาคนรุ่นนั้นก็ชอบเรียนแบบกันแบบแปลกๆโดยเฉพาะพวกรุ่นพี่ในโรงเรียน ยิ่งทำอะไรเกะกะกวนตากวนโอยกวนตีนคนมาอืมกวนได้มากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเทแกกับพี่ก็รับเรื่องพวกนั้นมาเต็มเต็มนะก็เลยโตมาแบบผิดที่ผิดทางชีวิตของนายเทียมต่างกับพวกพี่สองคนที่เข้าไปทำงานโรงงานมากเพราะว่าชีวิตเขาต้องรับผิดชอบมากถูกสั่งสอนมาคนละแบบกับนายเทียมการเติบโตมาก็คนละแบบ จากเด็กก็เป็นคนทำงานเลยทั้งสี่พี่น้องที่แยกเป็นสองทีมก็เลยต่างกันชนิดหน้ามือเป็นหลังมือนะสองคนนั้นช่วยแบ่งเบาภาระพ่อกับแม่เท่าไหร่ในเทียมกับพี่ก็ช่วยกันผานพ่อกับแม่มากเท่านั้นในเทียมกับพี่กับเพื่อนเกเรจากในชุมชนแล้วก็เพื่อนเร็วๆในโรงเรียนก็ใช้ชีวิตเป็นเด็กเกรียนเรียนไปเรื่อยๆ เวลาอยู่โรงเรียนก็ใช้ชีวิตในห้องเรียนแบบอยู่ไปวันๆโดดได้เป็นโดดอ่าครูอย่าเผลอเชียวนะถ้าเผลอก็แวบการเรียนหนังสือก็เรียนไปอย่างนั้นน่ะแทบจะไม่ได้เอาอะไรเข้าหัวเลยก็ว่าได้แต่พอเลิกเรียนก็ชวนกันมาตั้งวงนั่งกินเหล้ากันพอเมาได้ทีก็เออะอะละว่ามีที่ตื่นเต้นก็ตอนไปไล่ยำคู่อริต่างโรงเรียนบ้างเอาระเบิดปลาใส่พวกนั้นบ้างแล้วก็หนีกันหัวสุกหัวซุน ชีวิตพวกแกก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ชั้นหมอต้นเวลาเมาหรือว่าไปกลางที่ไหนมาพอพวกแกกลับบ้านมาเจอแม่นั่งหน้าเศร้าซึมขอบตาดำเป็นหมีแพนด้ารอจนเช้าเวลากลับมาพวกแกจะเจอแม่นั่งรอทุกคืนแม่ไม่ยอมนอนแกจะนั่งรอจนขวาลูกจะกลับบ้านกี่ทุ่มกี่ยามก็รอได้ทุกวันนั่งรอพวกแกพอแกเห็นสภาพ พวกลูกกลับมาแล้วก็ร้องไห้ทุกวันอ่าก็คิดว่าที่แม่ป่วยกระสอบกระแสก็คงจะเพราะทุกข์ใจหนักเรื่องพวกแกนี่แหละแม่ก็เลยพักผ่อนไม่เพียงพอนั่นเองใจของแม่คงจะกลัวว่าพวกแกจะเป็นอะไรไปแต่ตอนนั้นแกกับพี่ชายไม่สนใจเลยผลัดกันต่อว่าแม่ด้วยซ้ำไปคือแบบว่าแม่น่ารำคาญมากแม่จะมาอะไรมากกับพวกผมตอนนั้น ก็มัวคิดแต่ว่าก็เราโตโตกันแล้วแม่จะมาห่วงอะไรกันนักหนาพวกเราเก่งจะตายแล้วแล้วเราก็ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวด้วยเรามาแบบแพ็คคู่เลยไปไหนก็ไปด้วยกันใครมันจะทำอะไรเราได้เราคิดอย่างนั้นและแล้ววันหนึ่งชีวิตของนายเทียมก็ มาถึงจุดเปลี่ยนจนได้มันเริ่มจากความหามตอนเรียนมสามเทอมปลายนั่นเองคืนหนึ่งพวกเขากำลังเมาได้ที่นั่งกินกันตั้งแต่บ่ายยันสามทุ่มสตังหมดกันแล้วสี่ห้าคนที่นั่งกินกันอยู่ก็เริ่มหามห้าวตัดสินใจกันทันทีเลยละครับว่าเดี๋ยวจะต้องลองออกไปจี้คนขำขำแค่หาเงินมาซื้อเหล้าต่อ ไม่ได้จริงจังถึงขั้นปล้นคนปล้นรถหรือว่าปล้นเซเว่นแบบวัยรุ่นสมัยนี้หรอกแค่จี้ขำขเอาเงินมากินเหล้าขำขก็พากันร่อนมอเตอร์ไซค์ไปตามซอยตะเวนหาเหยื่อที่เดินเหงาเหงามาในซอยเปลี่ยวคนเดียวแล้วก็ขู่เอาเงินเท่านั้นไม่ได้ลงไม้ลงมือหรือว่ามีอาวุธอะไรคนพวกนั้นพอเห็นอ่าพวกในเทียมทำเสียงดังๆเข้าใส่เอามือชี้หน้าตะคอกสั่งอ่า ก็ได้เงินมาแล้วเจอเหยื่อสักคนสองคนคืนไหนได้สามสี่ร้อยก็เปรมกันแล้วก็บอกแล้วว่าแค่ขำขำเริ่มจากครั้งแรกก็ต้องมีครั้งต่อไปอีกเรื่อยๆทำไปทำมามันก็เริ่มติดหาเงินใช้ง่ายดีจนกระทั่งมาเรียนช่างในชั้นปวชวปีสุดท้ายกันแล้วมีเพื่อนรุ่นพี่กลุ่มใหม่ที่แสบซ่ากว่าพวกเดิมพวกแกก็ยิ่งเหมเิมเกรม ทีนี้ก็หาเงินง่ายๆด้วยวิธีแบบเนี้ยแต่ว่าหนักมือแล้วก็หนักตีนยิ่งขึ้นยิ่งถ้าเจอคนวัยเดียวกันนะพวกแกก็จะรีบวิ่งลงไปรุมชกต่อยเขากระทืบเล่นๆเ,เ,เอาสนุกไว้ก่อนบางคนก็ไก่อ่อนน็อกขามือขาตีนไปเลยก็มีจากนั้นก็กลุมรุมแย่งทรัพย์สินเขาเหมือนกระแรงรุมซากเงินเขามีเท่าไหร่ก็ควักล้วงเอาหมดสร้อยแหวนนาฬิกานี่เป็นของแถมที่น่าทึ่งมาก ตอนรูดซับใครอยากจะได้อะไรก็เอาไปใส่เองอใส่โกโก้ไว้ก่อนวันไหนอดอยากก็ถอดเอาไปปล่อยแบบถูกๆเอาเงินมาเลี้ยงเล่ากันสมัยนั้นยังไม่มีเคยมีใครไปแจ้งความเอาผิดกับพวกแกอาจจะเป็นเพราะมันเป็นเรื่องเล็กน้อยตำรวจก็ไม่ได้ใส่ใจคดีเล็กๆแบบนี้ก็เลยได้ใจกันใหญ่ชักชวนกันทำในเรื่องระยำตำบอลแบบนี้กันมาเป็นประจำ ตอนนั้นพวกแกไม่ค่อยได้ไปเรียนกันแล้วแกกับพี่เรียนภาคคําด้วยแต่เช้ามาก็แต่งตัวออกจากบ้านหายหัวไปทั้งอาทิตย์เลยก็มีจะออกจากบ้านก็แบมือขอพ่อแม่เหมือนเคยพอพ่อถามว่าวันอื่นที่ไม่กลับเนี่ยเอาเงินที่ไหนใช้ก็อ้างว่าไปทำงานบ้างแต่อันที่จริงแล้วมัวไปนั่งเกงบอลในบ้านเพื่อนช่วงนั้น ติดพนันบอลมากนั่งลุ้นบอลก็กินเหล้าไปใครได้เงินมาก็กินเหล้าฉลองเสียบอลก็กินเหล้าปลอบใจพอไม่มีเงินก็ออกไปไถคนตามซอยเหมือนเดิมก็มาสมหัวอยู่ที่บ้านเพื่อนคนหนึ่งเพื่อการเนี้ยเป็นประจำตัวนายเทียมเองไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่กับการพนันบอลน,นักหรอกแต่ติดเหล้าติดเพื่อนมากกว่าแต่ว่าพี่เนี่ยอ่า พี่เนี่ยมันบ้าไปเลยเล่นแบบเกินตัวมากเล่นจนถึงวันที่เรียกว่าติดหนี้โต๊ะบอลเป็นหมื่นหมืน่นโอ้โหถ้าพ่อกับแม่ได้ยินเข้าคงจะเป็นบ้าเงินหมื่นสมัยนั้นนะก็คงเท่ากับเงินแสนสมัยนี้ละมั้งเวลาห่างกันมาสิบสี่สิบห้าปีในเงินค่างเงินมันเปลี่ยนไปเยอะจะตายทีนี้พอพี่เป็นหนี้โต๊ะบอลขนาดนี้แล้วมันจะหาเงินจากไหนไปใช้เขาได้ทันล่ะครับเงินเป็นหมืน่น ถ้าหาให้เขาไม่ทันมันก็จะต้องโดนกระทืบเปล่าตอนที่มันแอบไปปล้นร้านสะดวกซื้อกับเพื่อนอีกสองคนนั้นในเทียมเมาหลับไม่รู้เรื่องแล้วเป็นไงตัวมันดันเสอรอซ่าไปทํากระเป๋าตกในร้านที่ปล้นนั้นจำเพออาะไอกระเป๋าเงินใบนั้นมันเป็นของในเทียมอีกต่างหากเพราะว่าในเทียมเป็นคนเอาไปหย่อนไว้ในกระเป๋ามันเองใครจะไปรู้ว่ามันจะออกไปข้างนอกอ่าก่อนที่จะเมาปุ๊บวันนั้น ในเทียมรำคาญที่กระเป๋าตังเดี๋ยวจะร่วงร่วงแล้วกลัวบัตรหายขี้เกียจถ่ายใหม่ก็เลยเอาไปย่อนใส่กระเป๋าเสื้อชอ็อปพอมันไว้อ่าโดยที่เจ้าพี่ก็ไมค่คงจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำนี่เป็นโชคร้ายอันแรกที่เข้ามาสู่ชีวิตของนายเทียมเลยละ่ะมันปล้นร้านเอาเงินหมื่นไปใช้หนี้ได้ไม่นานเท่าไหร่หรอกตำรวจก็มาที่บ้านนายเทียม พอในเทียมเห็นกระเป๋าตังก็ต้องจำนนต่อหลักฐานยอมรับว่ามันเป็นของตัวเองที่ทำตกเอาไว้ตอนปล้นสมัยนั้นกล้องวงจรปิดไม่มีใช้กันทุกซอกทุกมุมเหมือนสมัยนี้แกกับเพื่อนอีกคนที่เด็กกว่าก็เลยโดนซิวเจ้าทุกดันจำหน้าไอ้เจ้าเปียกนี่ได้แม่นเลยเพราะมันไปซื้อเหล้าร้านนี้มาให้พวกของนายเทียมมากินกันบ่อยๆอ่ะ มันกันในเทียมก็เลยซวยไปที่นายเทียมต้องบอกกับตำรวจว่าเขาเป็นคนทำเองจะบอกว่าเป็นพี่ทำไม่ได้ก็เพราะว่าถ้าพี่รับว่าทำเองมันก็ต้องไปอยู่ในคุกผู้ใหญ่อันนั้นโทษหนักเลยเพราะมันอายุเกินความเป็นเยาวชนไปแล้วส่วนนายเทียมในอายุตามบัตรก็เพิ่ง17ปีหย่อนๆย่อนยังไม่ถึง18ปีเต็มดีนักมันก็เลยยังอยู่ในฐานะเยาวชน ไอคนที่แนะนำให้ทำแบบนี้ก็เป็นเพื่อนรุ่นพี่คนที่พาพี่ในเทียมไปปล้นนั่นแหละแต่มันหนีรอดไปได้พร้อมเงินส่วนแบ,บ่งนั่นแหละมันแนะนำมาเพื่อนคนนี้มันโชคโชนเข้าออกคุกเป็นว่าเล่นมันก็เลยรู้เยอะอ่ะมันบอกว่าถ้าเป็นในเทียมเนี่ยยังไงโทษก็เบากว่าพี่แน่ๆนนในเทียมก็เลยไปบอกกับพ่อแม่ว่าตัวเองเป็นคนทำเองให้พ่อกับแม่เสียใจในตัวเขาคนเดียวก็พอแล้ว ตอนตำรวจมาจับวันนั้นก็อยู่บ้านกันครบทุกคนพ่อแม่พี่พี่นั่งร้องไห้กันหมดพ่อกับแม่นี่นั่งหน้าสลดใจสลายโดยเฉพาะแม่นี่แกก็ลูบผัวในเทียมกอดแล้วก็คลำครวนสะอึกสะอื้นนะพี่ชายนี่ร้องไห้กันทุกคนโดยเฉพาะไอตัวต้นเหตุความจริงมันก็อยากจะรับสารภาพเองแต่ว่าในเทียมบอกมันว่าให้มันเป็นอย่างเนี้ยดีแล้ว ถ้ามันไปบอกเขาว่ามันเป็นคนทําโทษมันจะหนักกว่านะพ่อแม่จะช็อกกว่านี้อีกถ้าได้รู้ว่าลูกตัวเองเคยไปทําชั่วมาแล้วทั้งสองคนมันปล้นเงินเขาไม่พอยังทําร้ายเขาสาหัสปางตายอีกอ่าให้รู้กันว่าอ่าเราเลวคนเดียวพอแล้วตอนนี้ยังพอกล่อมแกล้มได้ว่าเขายัางเป็นเด็กยังไม่รู้อิโนอินเนย่อมถูกชักจูงโดยคนที่เขามีประสบการณ์มากกว่า เขาไม่ได้เลวโดยสันดานแล้วก็มีโอกาสกลับตัวกลับใจได้ตอนนั้นนายเทียมก็สาบานสัญญากับตัวเองว่าถ้าออกจากสถานพินิจมาต่อไปก็จะเป็นคนดีหลังจากนั้นสารก็ตัดสินให้ในายเทียมไปอยู่สถานพินิจเป็นเวลาสมปีเพราะว่าเขายังไม่เคยมีคดีมาก่อนแล้วก็รับสารภาพทุกอย่างสารท่านก็เลยเมตตาลดโทษให้จากเหตุการณ์นั้น ในเทียมคิดว่าต่อจากนี้ไปมันคงจะหมดแล้วความทุกข์ที่ครอบครัวจะได้รับในระหว่างที่อยู่ในสถานพินิษแกก็รู้สึกรักครอบครัวมากเวลาเจอกันก็จะกอดกันกลมเลยสัญญาว่าจะรักแล้วก็จะดูแลกันตลอดไปในเทียมก็สาบานครั้งแล้วครั้งเล่าว่าจะเป็นคนดีตอนนั้นในเทียมซึ้งเลยที่เขาว่าคนสิบแปผลสิปดหนาวเนี่ยมันจะต้องเจออะไรแบบนี้เหมือนกับลูกผีลูกคน ผ่านมันมาได้ที่นี่จะดีหรือร้ายก็ต้องแล้วแต่โชคชะตาละแล้วในที่สุดก็ถึงวันที่แกพ้นโทษออกมาความจริงแกอยู่ในนั้นแค่ปีกวา่าๆเพราะตอนอยู่ในนั้นน่ะแกะทำตัวดีก็เลยได้อภัยโทษครอบครัวก็มีความสุขกันมากที่บ้านแทบจะปิดซอยเลี้ยงฉลองกันเลยเพื่อชดเชยให้ที่ในเทียมต้องเข้าไปอยู่ในนั้นสลายปีก่อนหน้านี้กลุ่มเพื่อนๆก็แยกย้ายกันไปหมดคล้ายๆกลุ่มแตก แต่วันนี้พักพวกก็กลับมารวมตัวกันหมดพี่ในเทียมก็ไปไล่บอกกันมาพวกมันก็แห่กันมาจนเกือบครบทั้งแก๊งก็มีความสุขกันมากเฮฮาปาร์ตี้ทั้งคืนพ่อแม่นั่งยิ้มหน้าบานพวกพี่ๆก็เหมือนกันโชคร้ายหรืออีกความหมายในอันหนึ่งก็คือกรรมของแกอย่างที่บอกไว้แต่ต้นมันก็เริ่มไล่สนองในเทียมจากที่ตั้งปณิธานเอาว่ะ ออกมาแล้วจะเป็นคนดีของพ่อกับแม่และสังคมนั่นแหละเมื่อเพื่อนคนหนึงมันลุกขึ้นเดินคออ่อนคอพับบอกว่าจะกลับบ้านมันบอกว่าเมียเพิ่งจะออกลูกยังไงก็ต้องกลับไปหาลูกเมียแต่สภาพมันตอนนั้นเนี่ยอย่าว่าแค่ประตูหน้าบ้านเลยแค่ลงบันไดไปไม่ให้ขอหากตายก็บุญโขแล้วแต่มันก็ยืนยันว่ายังไงมันก็จะกลับ นายเทียมก็เลยขี่รถไปส่งมันเพราะว่ามันเองคงไม่มีปัญญาสามารถประคับประครองรักษาชีวิตตัวมันเองไปถึงบ้านหรอกนายเทียมบอกมันว่าจะไปส่งพ่อกับแม่ก็ทัดทานแต่นายเทียมก็อ้างว่าเขาไม่เมาซึ่งมันก็เป็นความจริงนายเทียมนะตื้นตานใจที่เห็นทุกคนรักเขาขนาดนั้นความรักดีในหัวใจนี้เต็มตื้นขึ้นมาทีเดียว วันนั้นในเทียมจิบแต่น้อยแล้วก็พยายามจดจำช่วงเวลาที่ดีงามที่สุดนี่เอาไว้จากนั้นก็พาเพื่อนซ้อนท้ายกลับไปส่งบ้านเพื่อนก็ถึงบ้านโดยดีแล้วก็อยู่รอดปลอดภัยส่วนในเทียมถูกแก๊งกวนเมืองรุมดักยําแย่งชิงรถไปก่อนจะถึงบ้านแค่ไม่ถึงกิโลนายเทียมสลบเมือดคาตีนพวกนั้นกว่าจะมีพลเมืองมาพบเข้าก็เกือบเช้า แกถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็นอนหยอดน้ำเขาต้มเป็นเดือนเลยที่แรกทุกคนก็ใจเสียหมดนึกว่าแกจะกลายเป็นคนพิการซะแล้วเพราะว่าแรกๆนั้นเหมือนกับแกมีปัญหาเรื่องเส้นประสาทที่หลังหมอบอกว่าอาจจะกลับมาเดินไม่ได้อีกแต่กรรมดีหรือกรรมเลวไม่รู้ทำให้แกดีขึ้นช้าๆในภายหลังได้ร่างกายในเทียมบอบช้ำไม่เท่าไรแต่สงสารแม่กับพ่อแล้วก็พี่สาวด้วย ผู้หญิงในบ้านสองคนแต่ละคนไม่เป็นอันทำอะไรมานั่งร้องไห้อยู่ข้างเตียงแกทุกวันแกเองก็ได้แต่เสียใจเห็นน้ำตาแม่กับน้ำตาพี่สาวแล้วก็ปวดหัวใจที่ผ่านผ่านมาใครที่ในเทียมเคยไปซ้อมเขาแล้วก็คนที่รักเขาก็มานั่งข้างเตียงร้องไห้กันแบบนี้แหละเออแกนี่มันเลวจริงๆแกสำนึกผิดมากกว่าในตอนนี้เองแต่นั่นก็ไม่เท่ากับว,ว่าแกได้รู้ว่า พี่ชายซึ่งเป็นคู่หูของแกเนี่ยต้องเสียสละมอเตอร์ไซค์ของเขาเองชดใช้ให้กับคันที่ถูกชิงไปด้วยนะคือรถคันนั้นในเทียมก็นึกว่าเป็นของแฟนพี่สาวก็เลยยืมเขาเอามาขี่ไปส่งเพื่อนที่ไหนได้เป็นรถของเพื่อนเขาอีกทีหนึง่งแล้วเพื่อนเขาก็จำเป็นต้องใช้รถมากความจริงมันเป็นของสำคัญสำหรับคนระดับนี้เลยทีเดียวละ กว่าจะซื้อหามาได้เอามาใช้แต่ละคันไม่ใช่เรื่องง่ายนะพี่ในเทียมเองก็เหมือนกันตอนที่ในเทียมไปอยู่ในสถานพินิษฐ์เขาก็ออกจากโรงเรียนแล้วก็ตามพี่ชายคนโตไปทํางานในโรงงานกว่าจะเก็บหอมรอมริบได้รถมาคันหนึ่งก็คงเลือดตาแทบกระเด็นเลยละ่ะเขาเพิ่งจะผ่อนมันหมดนี่แหละอย่าไปถามถึงเลยว่าทําไมไม่รอรถคันที่ถูกขโมยเผื่อตํารวจตามจับเอามาคืนได้ แต่ก็รู้กันอยู่แล้วว่ายังไงก็คงไม่มีหวังได้มันกลับคืนมาหรอกป่านนี้ถูกแยกชิ้นส่วนกระจัดกระจายไปหมดแล้วเมื่อเราเอาของเขามาเราก็ต้องหาของไปใช้เขานั่นแหละรถพี่ที่เพิ่งจะผ่อนหมดหมัดหมัดก็ต้องยกให้เขาไปถามถึงตำรวจนะเหรออ่คดีในเทียมนี่ขี้หมูราขี้หมาแห้งมา ขนาดเขาโดนซ้อมปางตายจนน่วมไปหมดทั้งตัวแบบนี้เขายังใจเย็นกันได้เลยก็การที่ตำรวจเย็นแบบนี้แหละถึงทำให้พวกในเทียมในเหิมเกรมกันในตอนนั้นส่วนใหญ่ที่โดนโดนกันไปเขาก็ถือว่าฟาดเคราะหรือว่าถือว่าเป็นคราวซวยอะไรไปแจ้งความไปก็เท่านั้นเสียเวลาเปล่าๆอย่างคดีในเทียมทั้งท้งที่ทพ่อกับพี่ชายคนโตไปแจ้งความตั้งแต่วันแรกกว่าตำรวจจะมาก็หลายวันเลย ความหวังที่จะได้รถคันนั้นคืนมาให้เพื่อนพี่เขยนั่นก็เลยเป็นความผ่วนล้วนๆแม่ก็บอกว่าดีแค่ไหนที่ในเทียมไม่ตายเสียรถไปก็ช่างมันเถอะมันเป็นของนอกกายอา่มีปัญญาหายแล้วก็หาเอาใหม่ไปคืนให้พี่เขาก็ได้ในเทียมก็เลยสาบานกับตัวเองว่าถ้าหากว่าหายป่วยจนเป็นปกติแล้วจะไปทำงานหาเงินซื้อรถใหม่มาให้พี่ได้อีกแน่แ พอออกจากโรงพยาบาลได้แล้วแม่กับพ่อก็พาในเทียมไปบวชเพราะคิดจนว่าตอนที่ในเทียมออกจากสถานพินิษ์มายังไม่ได้ให้หลวงพ่อวัดไหนรดน้ำมนต์ให้โดยปกติคนออกจากคุกจากที่คุมขังมานี่ก็ต้องตระเวนไปอาบน้ำมนต์เจ็ดวัดเจ็ดวาซะก่อนแล้วค่อยเข้าบ้านที่นี้เราไม่ได้ทำอ่าก็คงเลิกไม่ดีอะไรแบบนั้นความซวยก็เลยบังเกิดเรื่องร้ายๆถึงได้ตามมาเสียตั้งแต่วันแรกที่แกพ้นโทษ ความจริงแกก็อยากจะบอกแม่กับพ่ออยู่ว่ามันเป็นกรรมที่ตามแกมาทันแล้วต่างหากพอไปบวชแล้วในเทียมก็ตั้งใจมากช่วงที่แกนอนแบบอยู่โรงพยาบาลมันทําให้แกได้คิดมากเครียดมากด้วยกลัวจะต้องเป็นผักกระดิกกระเดี้ยไม่ได้อยู่แต่บนเตียงหรือว่ารถเข็นแกทนสภาพตัวเองแบบนั้นไม่ได้แน่ๆถ้ามันเป็นจริง แกก็จะเป็นภาระให้ทุกคนที่แกรักไปอีกนานเท่าไหร่เมื่อไรกว่าที่ตัวจะตายแล้วแกก็นึกถึงเรื่องที่ตัวเองทำให้พ่อแม่เสียใจไม่เคยตั้งใจเรียนผลานเงินทองพี่พี่ไปตั้งเท่าไหร่นึกแล้วแกก็อยากตายรู้สึกเบื่อชีวิตตอนอยู่ในสถานพินิษเขาก็สอนในสวนมูลไหว้พระสอนเรื่องพุทธประวัติก็ยังไม่ซึมซาบหัวใจเท่าที่มานอนเป็นคนไร้ความสามารถอยู่บนเตียง แล้วก็เห็นแม่กับพี่ร้องไห้แบบนั้นแกเข้าใจเลยว่าที่พระพุทธเจ้าอยากพ้นจากความทุกข์จนต้องออกไปบวชเพื่อสแสวงหาทางพ้นทุกข์นั้นเพราะอะไรเมื่อก่อนนี้แกเคยมองว่าศาสนาเป็นเรื่องไร้าสาระมากๆเพิ่งจะมาเปิดใจถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ในตอนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นี่เองเพราะแกขยับตัวได้บ้างแล้วแต่หมอยังไม่ให้กลับบ้านเพราะว่ายังต้องทำกายภาพแล้วก็เช็คสมองเช็คประสาท แกก็เลยขอให้พี่หาหนังสือเกี่ยวกับศาสนามาให้อ่านแกใช้เวลาอ่านประวัติพระพุทธเจ้าแล้วก็ทําความเข้าใจเรื่องการไปสู่หนทางการพ้นทุกข์ตอนนั้นเองมันทําให้แกอยากจะบวชสุดๆแกได้เห็นความทุกข์มามากมายไม่ว่าจะกับตัวเองหรือไม่กับพ่อแม่แล้วก็ยังมีคนอื่นๆอีกตัวแกเองก็ทําให้คนอื่นมีความทุกข์ตอนนั้นค่ารักษาพยาบาลน,นี่หมดไปหลายหมื่นจนพ่อต้องเอาที่บ้านไปจำนองก็เพื่อเอาเงินมารักษาแก แกเห็นพ่อแม่พี่พี่เป็นทุกข์จากตัวแกมากมายเหลือเกินแกก็บวชได้ปีกว่าก็ต้องสึกออกมาเพราะว่าถึงเวลาจะต้องเกณฑ์ทหารด้วยแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองสบายอกสบายใจดีแล้วแกพร้อมแล้วที่จะเดินไปบนเส้นทางของการเป็นคนดีแกยังมีภาระหน้าที่ที่เคยตั้งใจไว้ก่อนอื่นก็ต้องไปเกณฑ์ทหารให้เรียบร้อยก่อนอ่าได้หรือไม่ได้เรื่องการหางานนั้นค่อยว่ากันอีกที พี่กับแกก็เลยไปคัดเลือกพร้อมกันอันที่จริงพี่เขาทำเรื่องผ่อนพันไว้ก่อนหน้านั้นพอมาถึงปีนี้ก็เลยไปพร้อมกันก่อนหน้านั้นพี่เคยแอบไปบนไว้เรียบร้อยทุกคนก็เข้าใจว่าเขาคงไปบนให้รอดทั้งคู่แต่ที่ไหนได้ในเทียมมารู้ทีหลังว่าตอนไปบนพี่นะขอให้ตัวเองเป็นทหารพระสงสารนเทียมที่ต้องไปติดคุกแทนมันพอพี่ไปเป็นทหารแล้ว ยเทีมก็หางานทำพร้อมกับเรียนไปด้วยแกกลับไปโรงเรียนเดิมทำเรื่องขอเรียนจนได้วุฒิปวชมาจากนั้นก็ไปสอบระดับปวสคราวนี้เอาจริงเอาจังกับชีวิตมากระหว่างนั้นทุกอย่างในบ้านเป็นไปด้วยดีมากแม้ว่าจะมีหนี้สินก้อนโตอยู่แต่ก็อยู่อย่างเข้าใจกันพี่ชายคนโตกับพี่สาวน่ยแต่งงานไปไล่เรียกกันแล้วก็มีลูกเล็กๆออกมา พ่อกับแม่ก็ได้เป็นปู่ย่าและเป็นตายายในเวลาไล่ๆกันอีกพี่คนที่เป็นทหารพอถึงเวลาพักเขาก็กลับมาบ้านแม่ก็มีความสุขทุกคนมีความสุขมากแต่ความสุขเนี่ยมันมักจะอยู่กับเราไม่นานนะมีคนบอกแกอย่างนั้นก่อนปลดประจําการพี่ชายเลือกไปชายแดนใต้เพราะว่ามันอยากจะได้เงินสก้อนกลับมาตั้งตัวที่บ้านมันได้เงินก้อนหนึ่งมาจริงๆแต่ชีวิตมันไม่ได้กลับมาด้วย พราะโดนระเบิดผู้ก่อการร้ายเสียตั้งแต่ไปอยู่ใต้ไม่นานเลยพ่อกับแม่ร้องไห้จนน้ำตาแทบจะเป็นสายเลือดเงินก้อนนั้นช่วยปลดหนี้ให้พ่อกับแม่ได้แต่ความสุขในครอบครัวหายไปเกือบหมดนายเทียมบอกว่ารู้ว่าพี่ชายนะ่ะคิดแบบเดียวกับตัวว่าถ้าเราไม่สร้างเรื่องไว้ก่อนเรื่องมันก็คงไม่ย้อนมาเล่นงานเราในวันนี้เขาเคยบอกว่าที่เราต้องมาเจออะไรอย่างนี้ก็เพราะเราทำตัวไม่ดีตอนเป็นวัยรุ่น ตัวมันเองถึงไม่เคยออกไปตีรันพันแทงกับเด็กช่างต่างสถาบันก็จริงแต่มันก็เป็นมือระเบิดมันชอบทําลูกระเบิดให้เพื่อนเอาไปฆ่าคนอื่นมันเองก็ชอบโทษตัวเองว่าทํามันไม่พาในเทียมไปทางนั้นชีวิตในเทียมคงจะดีกว่านี้ในเทียมคงไม่ถูกกักขังคงไม่ถูกซ้อมปางตายเสียพี่ไปแล้วบ้านในเทียมก็เงียบเหมือนป่าชาไม่ค่อยมีเสียงหัวเราะ ยกเว้นเป็นวันที่พี่ชายกับพี่สาวพาลูกมาเยี่ยมพ่อแม่ก็พอจะยิ้มได้บ้างแต่หลังจากที่เขาไปแล้วก็ไปแอบสุขกันคนละมุมแกเห็นพ่อกับแม่เศร้าแล้วก็พยายามทำดีมากๆขึ้นจนกระทั่งจบชั้นปะวะสแล้วก็ไปสมัครเป็นช่างฝีมือสอบไปทำงานต่างประเทศถ้าแกได้ไปถึงตอนนั้นพ่อแม่คงจะมีความสุขมีอะไรตื่นเต้นอีกมากมายรออยู่ในเทียมก็ฝันถึงวันที่งดงามของครอบครัว แต่แล้วพอถึงขั้นตอนที่ไปตรวจร่างกายพอรู้ผลแล้วแกก็ช็อกแกหมดโอกาสดีๆในชีวิตไปหมดสิ้นเพราะผลออกมาปรากฏว่าแกมีเชื้อวัณโรคและโรคไวรัสตับอักเสบอยู่ในตัวไม่สามารถจะไปทำงานร่วมกับคนอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามทีแกแทบจะล้มทั้งยืนที่ได้รู้อย่างนี้โชคร้ายอย่างบัดซบที่สุดแกคิดไปสารพัดว่าถ้าสลับกัน ถ้าหากว่าเป็นแกไปเป็นทหารแล้วโดนระเบิดตายแทนพี่ไปเลยเรื่องมันคงจะดีกว่านี้มากทําไมเบื้องบนไม่เลือกเราเพียงคนใดคนหนึ่งให้ได้รับโชคร้ายแต่เลือกที่จะเอาเราทั้งสองคนไปจากครอบครัวแกคิดอย่างโกรธแค้นในตอนที่ขาดสติแล้วต่อมาแกก็คิดที่จะฆ่าตัวตายนะว่าคนอย่างเราอยู่ไปก็ไร้ประโยชน์และอีกไม่นาน เราก็คงจะตายอยู่แล้วสู้ตายตายไปซะแต่ตอนนี้จะดีกว่าแต่พอนึกถึงหน้าพ่อกับแม่นึกถึงตอนที่พวกเขาเห็นร่างพี่ชายอยู่ใต้ธงชาติไทยพ่อกับแม่ร้องไห้แทบจะตายตามอ่ะแล้วถ้าหากว่าเราตายไปอีกคนล่ะในเทียมคิดว่ามันคงจะเป็นเวรกรรมที่แกเคยทำไว้เมื่อเป็นวัยรุ่นตอนที่ยังไม่รู้ว่าทำยังไงถึงจะหลุดพ้นจากกรรม หรือความโชคร้ายนี้นอกจากรักษาตัวเรื่อยๆแกไม่รู้ว่าโรคของตัวเองมันจะมีวันหายหรือเปล่าใจหนึ่งก็อยากกลับไปบวชไม่อยากรับรู้อะไรอีกแล้วอยากใช้ชีวิตเป็นนักบวชไปเรื่อยๆเพราะแกรู้ว่าชีวิตที่มีความรู้สึกมีความสุขที่สุดก็ตอนที่บวชนี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับในทีมและพี่ชายแกเชื่อแล้วว่ามันเป็นเวรกรรมจริงๆ ทุกวันนี้แกก็ขยันดูแลตัวเองให้แข็งแรงเพื่อจะได้ดูแลพ่อแม่ซึ่งเริ่มแก่ลงไปทุกทีนี่เป็นสิ่งเดียวที่แกพอจะทำได้ในตอนนี้เพื่อทดแทนในสิ่งที่แกกับพี่ชายได้ทำตัวเหลวไหลมาตลอดในช่วงต้นของชีวิตหลังจากนั้นเมื่อแกแข็งแรงขึ้นบ้างแล้วแกก็ตั้งนาตั้งตาทำงานแม้จะทำงานหนักเทาคนปกติไม่ได้แต่แกก็ไม่เคยท้อถอยแต่มันก็ทำอะไรไม่ขึ้นสักอย่างเหมือนกับว่าชีวิต กำลังจะกลับมาดีๆแต่ก็ต้องมีเหตุอะไรให้ตกลงมาทุกทีมีอีกหลายเหตุการณ์มากที่ไม่ได้เล่าแต่ก็มาในแนวเดียวกันหมดคือโชคร้ายล้วนๆแต่ว่าแกก็เชื่อมั่นในตัวเองครับว่าถ้าคิดดีทำดีสักวันก็คงจะได้ดีแน่นอนแม้วันนี้แกจะต้องรับกรรมที่ทำมาแกโชคร้ายก็เพราะกรรมที่สร้างตอนวัยรุ่นหรือที่สร้างไว้แต่เมื่อครั้งอดีตชาติ แกก็พร้อมที่จะยอมรับแล้วก็จะสู้ต่อไปเพราะว่าแกอยากให้บ้านปลายของชีวิตพ่อแม่แกสบายแล้วที่เหลือนั้นถึงมันจะเป็นโชคร้ายของแกแกก็พร้อมที่จะรับมือกับมันเสมอครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ